สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซเอนเทคอยู่กับยีนทรนินเทพวงครับตอนนี้เราจะพามาทำความเข้าใจถึงศัพท์วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างแต่และเรื่องที่เราคุยกันใน s ซเอนเทคเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคำศัพท์เหล่านี้หลายคำเหมือนกันนะครับวันนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติจะมาอธิบายถือว่าเป็นตอนแรกครับที่เราจะมาทาความเข้าใจศัพท์เหล่านี้กันตอนนี้มาฟังกันนะครับ การจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องรู้ถึงความหมายของคำศัพท์กันก่อนแม้แต่ภาษาเองนะครับที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกันว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วค่อยมาประกอบเป็นเรื่องราวเป็นประโยคต่างๆนะครับและในทางวิชาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะทางของมันเช่นเดียวกับ วิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจถึงสับวิทย์พื้นฐานถือว่าเป็นตอนแรกครับที่อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ เราคุยหลายเรื่องเลยนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์มันจะมีคําศัพท์ต่างๆมากมายและแต่ละคาเนี่ยมันก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์คือผมไปนับดูนะผมทาพอดแคสต์กับไทยพีวีมา200อยกว่าตอนแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเกินครึ่งเนี่ยที่ผมจะพูดถึงทฤษฎีใช่ไหมบางครั้งก็ทฤษฎีบทบางครั้งก็พูดถึงกฎใช่ไหมบางครั้งก็หลักการใช่ไหมฮะบางครั้งก็สมมติฐานทีนี้คําพวกนี้นะครับฟังมันเผลอเนี่ยเหมือนกับฟังน่าจะเข้าใจได้นะแต่ว่าเอาาจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในบริบทของววิิทยาาาศศสสตตตรรร์์คแแล้ ตอนเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายเฉพาะของมันอ,มอยู่นะครับบางทีมันลำเลืองกันอยู่บางทีนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยครับก็ใช้กลับไปกลับมา บางครั้งด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าคิดให้ดีๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีความหมายเฉพาะที่ชัดเจนมากนะครับซึ่งมัน,มนบ่งบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเป็นระบบความคิดของมนุษย์ที่มันมีโครงสร้างชัดเจนนั้นโครงสร้างชัดเจนแปลว่ารากฐานต้องมั่นคงรากฐานมั่นคง,งก็แปลว่าคําศัพท์ต่างๆที่ใช้เนี่ยครับต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนมีนิยามที่บ่งบอกว่ามันคืออะไรต้องมีตัวอย่างด้วยแต่วันนี้จะพยายามดูนะครับว่าจะสามารถที่จะให้นิยามหรือว่าหาให้นิยามแบบชัดๆไม่ได้เนี่่่ยยะะกตัััววอออาาาางงง้พเเเขนนคครรรรรบบแลืิทศส์ ต้องอาศัยการพิสูจน์ใช่ไหมครับอาจารย์ใั้งข้อสังเกตมาก็ต้องพิสูจน์แล้วก็พอพิสูจน์มาก็ต้องถูกเรียกไปต่างๆนานาเลยใช่แล้วใช่แล้วครับเรามาเริ่มคำแรกก่อนดีไหมครับครับ,ค,รบคำแรกคือคำว่า fact f a c t fact คำนี้เป็นคำที่น่าสนใจมากนะครับคำว่า fact เนี่ยนะครับภาษาไทยแปลว่าข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงอ่าฟังดีนะฮะฟังมันแปลกๆไหมเอ๊ะทำไมมันไม่ข้อจริงอะ่ะทำไมต้องมีเท็จด้วยจะเท็จหรือจะจริงอ่าม,ม,มันเท็จหรือจริงกันแน่อันนี้ดูหนึ่งนะครับสองคือคำนี้นะครับเอ่อยังคู่อีกคำหนึ่งครับก็ truth T R U T H truth ที่มาจาก true ที่ว่าจริงแต่ truth นั่นคือความจริง ความจริงแล้วแปลว่าสัจจะก็ได้นะครับถ้าแปลให้เพาะเพาะให้เพราะนะฮะใครเรียนปรัชญามาจจะเรียนว่าทรูสมีสองแบบอีกทรูส์ทีตัวเล็กกับทีตัวใหญ่เยผมไม่ไปไกลขนาดนั้นนะแต่จะเอาแค่แฟกต์นะครับซึ่งจะจำกัดตัวเองอยู่ในแค่แฟกต์ที่เป็นวิทยาศาสตาร์รนะครับ scientific fact นะครับทำไมถึงเป็นข้อเท็จจริงครับยินผมยกตัวอย่างดีไหมครับยิน สมมติว่าเราเอาแบบบ้านๆเลยนะเราไปซื้อส้มนะครับที่ตลาดนะครับนะเราบอกว่าขอส้ม2โลนะจากแม่ค้านะครับนะโอเคพอช่างไปช่างมาแล้วก็เลือกส้มใช่ไหมเลือกส้มผลที่เราคิดว่าดีนะใส่ลงไปในถุงปั๊บอ่ะยังขาดนิดนึงอไข่ลูกนึงหรือสองลูกนะใส่ลงไปเข็มก็ชี้ที่2กิโลพอดีเลยนะครับแล้วก็โอเคเรากับแม่ค้าก็เห็นตรงกันใช่ไหมสองสองกิ 2> 2, 2โลกรัมอ่ะสอกิโลตามแล้วก็จ่ายตังค์ไปแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนี้สมมติว่า แม่ค้าท่านนั้นนะครับจริงๆไม่ตั้งใจหรอกแต่บังเอิญบังเอิญว่าท่านอาจจะขายของมาน,นานมากจนกระทั่งไม่ดูแลไอ้ตัวตาช่างสักพักใหญ่เกิดอะไรขึ้นตาช่างอาจจะอ่อนอาจจะอาจจะลืมตรวจสักพักหนึ่งไม่มีใครมาตรวจสมมติหน่าหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามนี่นะครับตาช่างอ่อนเอาเขจริงแล้วเนี่ยน้ำหนักส้มอาจจะไม่ถึง2กิโลอาจจะแค่โลก้าขีดกว่ากว่านึกภาพไหมฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าความจริงเนี่ยมัน2กิโลกรัมอ้มัน1กิโลกรัมก็ก้าขีดกว่าๆนะครับความจริงคือ truth ความจริงมาเลยอย่างนี้แต่แฟกต์ที่เราเห็นตรงกันไม่ว่าใครจะไปดูตาช่างตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่า2กิโลแล้วนะครับดังนั้นแฟกต์ที่แปลว่าข้อเท็จจริงเนี่ยจรงเป็นการแปลที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าแม้ว่าเราจะเห็นอย่างนั้นก็ตามเนี่ยแต่มันอาจจะมีเป็นจริงก็ได้ถ้าตาช่างตรง เที่ยงตรงแต่อาจจะไม่จริงก็ได้ไม่2อกิโลก็ได้ถ้าะช่างมันมันอ่อนหรืออาจจะแข็งกว่าปกติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือที่มาคำว่าข้อเท็จจริงนะครับนะตัวอย่างหนึ่งไหมครับตัวอย่างหนึ่งผมได้เาียบทความหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากจะยกตัวอย่างแบบนี้บอกว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่นะครับโอเคสมมติว่าเราเราอยากจะดูแลสุขภาพเราเนอะอยากจะซื้อมันแบบไขมันต่ำๆหน่อยนะครับนะหรือไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับนะเลตี้หน่อยนะครับเราก็ไปดูนู่นดูนี่เลือกนมถั่วเหลืองอะไรก็ตามนะเอามา มันศูนเอเออเอาเอาเยอะไปนี้ไปแต่เอา,อาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีข้อตกลงในเชิงเรียกว่าเชิงกฎหมายระดับหนึ่งเหมือนกันบอกว่าในบางกรณีหากว่าค่าของน้ําตาลหรือไขมันหรือ,รอ,รอสารอะไรก็ตามเนี่ยมันต่ํากว่าเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งเนี่ยให้ถือว่าเป็นศูนย์ได้ถือว่ามันไม่มีผลต่อสุขภาพไงเ,<อ>เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะใส่คขาว่าศูนย์เปอร์เซนต์ลงไปตรงนั้นนึกภาพไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเป็นแบบจริงเนี่ยแปลว่าอย่างนี้แฟกต์ก็คืออะไรแฟกต์คือว่าตัวสล มันมีอยู่มีอยู่น้อยๆเพียงแต่ว่าน้อยจนตัดทิ้งได้มันไม่สําคัญอะไรมากนะฮะอะไรเงี้ยมัน,นมันได้อยู่มันได้อยู่เงี้ยเนต้นครับนี่นี่คือความหมายคอาคว่า fact นะครับหรือ scientific fact ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าสมมุติว่ามันเป็นตัวเลขที่มันเป็นจุดทศนิยมเนี่ยแล้วก็ปัดให้มันเป็นตัวเต็มเนี่ย ปัดให้มันเป็นแบบเลขกลมๆเลยจะเรียกว่าข้อเท็จจริงได้ไหมครับอาจารย์เอออันนั้นอันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งอัน,น,นแบบหนึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือคล้ายๆอย่างเงี้ยมันคือข้อมูลที่ปรากฏต่อเราหรือใครๆก็ตามถ้ามาดูภายใต้เงื่อนไขนั้นเนี่ยจะเห็นตรงกัน <ừ> นะครับเหมือนกับบอกว่าโอเคสําหรับบ้านเราเนี่ยดวงที่ขึ้นทางที่ตนออกตกที่ตนตกใช่ไหมฮะนั่นคือข้อเท็จจริงของบ้านของเรานะครับ แต่ถ้าเราขึ้นไปแถบทางเขตอ,บอุบอุญเขตทู่โลกเหนือโลกใต้ยังเป็นต้นนะ,ะดวงอาทิตย์บางทีค้างฟ้าอยู่ก็มีม <า S 2> ไม่ขึ้นไม่ตกไงดวงอาทิตย์เทียยนนทเท่ยงคืน,น <ๆ S 1> ใช่ไหมงทิตยเที่ยงคืนเนี้นช่วงหน้าร้อนนะฮะฤดูร้อนของเขายี่เป็นต้นนั่นก็เป็นแฟกต์ของเขาแต่ทรูสคืออะไรทรูสก็คือว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่แล้วมีแกนเอียงอยู่ นะทำให้เร, manner, เรียกว่าลักษณะปรากฏของการขึ้นลงโดทิศเนี่ยเป็นไปตามพื้นที่ต่างๆกันแต่ว่า,าเราถ้าเราอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งไายใต้เงื่อนไขหนึ่งเนี่ยเราจะบอกมันคือแฟกต์คือข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้นแต่ทรูสมันลึกกว่านั้นเห็นตรงกันในทางที่ยอมรับได้ใช่ใช่ใช่โอ้ครับ <dollars> <Beijing> นี่คือแฟกต์คนจริงอีกสักนิดหนึ่งยังก็ได้นะครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นด้วยอันนี้ผมอาจพูดอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะแต่ผมจะยกตัวอย่างที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาดูนะฮะ โอเคทีนี้ผู้ลงมือฆาตรกรเนี่ยลงมือจัดฉากให้เหมือนกับว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับฆาตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผูกคอตายหรือยิงตัวตายแล้วก็ตามเนี่นะคร,ครับเวลาเวลาตำรวจหรือใครก็ตามไปเห็นเข้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้นี่ดูสิเห็นไหมแบบคงจะผูกคอตายหรือฆาตตัวตายแน่เลยนั่นคือแฟกต์ภาพที่ปรากฏแต่ความจริงก็คือเขาถูกฆาตรกรรม เพราะฉะนั้นในทางสวนทางกฎหมายเนี่ยแม้ว่ามันจะมีแฟกต์มากมายเนี่ยแต่ในสุดต้องหาทรูสที่คนนั้นชอบพูดในความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราอาจจะเห็นตามกระตูนหรือว่าตามอะไรเกิดขึ้นในในวประจวันนะครับที่ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์แท้แต่ว่าจริงจจะว่าไปแล้วมันก็มีกระบวนการวิทยาศาสตร์อยู่นะในการสอบสวนหาความจริงนะครับหรือว่าใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วก็ต้องยุติมนด้วยกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นครับ เรื่องนี้จะว่าไปแล้วเป็นปรัชญาเหมือนกันนะเป็นปรัชญาเหมือนกันมีเบื้องหลังที่น่าสนใจครับนี่คือแฟกต์นะครับแต่แค่คำเดียวนะคำที่คำเดียวนี่ก็จะไปเยอะเลยครับอีกคำหนึ่งครับที่อาจารย์อยากจะอธิบายเป็นลําดับต้นๆเลยครับคืออะไรครับอาจารย์อีกคํานึงคือกฎกฎเนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลได้สองคำนะครับคือ law นะครับกับ rule นะฮะแต่ในทางวิทยาศาสตร์นี่พบว่าอย่างนี้ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะไม่ทั้งหมดนะครับเช่น law scientific law law ม,มากกว่านะครับแต่ว่า law เนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาทั่วไปบางทีแปลกฎหมายกายไ็ได้นะแต่นี้เราก็จะพูดถึงกรณีของวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับ,ครบ law คืออะไรเออยินก็คืออะไรสมมติพูดว่ากฎของนิวตันกฎข้อนั้นข้อนีน้นนนนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคือมันเป็นข้อกําหนดที่จะทําแบบอื่นไม่ได้แล้วครับคือมีแนวทางแบบนี้แหละมันจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าไปทําอย่างอื่นถือว่าผิดกฎ ครับเรื่งงั้นใช่ไหม่คือกฎในลักษณะที่แบบความรู้สึกของแบบใช่ไหมคนที่แบบฟังคํานี้ขึ้นมานะนี่กฎทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้ครับกฎทางวิทยาศาสตร์คือข้อความนะครับที่มันเกิดจากการเรียกว่าสังเกตซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับเยอะๆเลยหรือว่าทําการทดลองซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยมันให้ผลลัพธ์นะครับการสังเกตเนี่ยที่ตรงตามแนวที่แนวแนวหนึ่งนะครับแล้วสรุปออกมาเป็นข้อความนั้น นะครับนะเป็นข้อความนั้น,ม,นมันต้องผ่านการสังเกตมาเยอะๆผ่านการทดลองมาเยอะๆนะครับแล้วก็มันกฎแล้วทีนี้กฎจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถเขียนได้เป็นสมการด้วยหรืออสมการด้วยก็มีนะครับนะก็จํานวนหนึ่งเป็นอย่างนั้นทีนี้มันมีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์คืออย่างนี้ครับคำว่ากฎเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะคล้ายๆว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้แต่ข้อจริงแล้วนี่นะครับกฎเนี่ยขึ้นอยู่กับกรอบที่เราคิดหรือว่าเงื่อนไขตัวใช้ได้ด้วยผมยกตัวอย่างทางฟิสิกส์เนี่ยที่ผมคุ้นเคยมากหนครัะบ มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรียกว่าความเร็วต้องต่อแต่ถ้าความเร็วสูงๆปั๊บต้องใช้ทฤษฎีสมมตรภาพของไอน์สไตน์พิเศษไอน์สไตน์เป็นต้นนะฮะหรือว่าพวกกฎความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับของนิวตันเองเนี่ยนะครับ f กับ g m 1 m 2ส่วน r กํลังสองอะไรนะครับมันใช้ได้ต้องความโน้มถ่วงไม่สูงมากแต่ถ้าสูงมากขึ้นไปนะครับระดับหนึ่งเนี่ยต้องใช้ไอน์สไตน์มั้ะเนี่ยกฎของนิวตันจะเพี้ยนนะครับคือคำนวณค่ามาแล้วเนี่ยค่าจะผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยู S 1> <S 1> <S มีกรอบมันอยู่ว่าภายใต้กรอบอะไรที่มันพอใช้งานได้มันจะไม่ใช่ความหมายที่แบบเป็นแบบบ้านๆอย่างที่เราคิดว่ากฎก็ต้องเป็นกฎใช่กฎเป็นกฎใช่ภายใต้วงเล็บไม่ให้วงเล็บต่อด้วยภายใต้กรอบหรือว่าเงื่อนไขที่ตกลงกัน อ่าหรือว่าที่ระบุเอาไว้หรือว่าไม่ระบุเอาไว้แต่เป็นที่รู้กันเองอครับอย่างนั้นครับไม่ถึงกับว่าตายตัวใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าแบบนี้ไม่ตายตัวมไม่ไม่ตายตัวแต่ว่าถ้าเราคุ้นเคยกับกฎภายใต้บริบทหนึ่งมากๆเนี่ยต้องระวังเราจะคิดว่ากฎนี่มันยั่งยืนสาพรซึ่งไม่จริงนะครับก็วิทยาศาสตร์ที่คนมิงก้าวหน้าด้วยการที่ทําให้มันกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เคยเป็นกฎนะอย่างกฎรงมวลในเคมีเนี่ยนะครับนะคุณทำปริยาก่อนเกิดเกิดปริยานะครับหรือหลังการเกิดปริยาเนี่ยนะครับ กฎสมมวลนะฮะเรียกกฎสมมวลใช่ไหมในทางเคมีแต่เขาจริงแล้วเนี่ยพอ E ทัะ MC เรียกพลังสองเข้ามานะครับคือมวลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้พลังงานเปลี่ยนมวลได้ปับ <S <S ปปป๊บเนี่ยกฎสมมวลของเคมี จึงนะว่าบอกว่าเป็นแค่กรณีเฉพาะอันหนึ่งของกฎทรงมวลพลังงาน,นมวลขีดพลังงานค,คุณต้องเขามองในเชิงพลังงานด้วยเพราะว่าในเชิงเคมีเนี่ยิะยาเคมีเนี่ยมันให้พลังงานหรือมันดูดพลังงานเข้าไปเนี่ยน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับ e H mc กำลังสองแต่ว่าถ้าเป็นพวกเคมีนิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ละเคมีนิวเคลียร์เนี่ยมันมีปยยิยานิวเคลียร์อยู่ซึ่งซึ่งมันมีค่าที่ไม่สามารถละเลยได้ทําให้กฎทรงมวลเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ต่อไปครับยินว่าเอกลักษณ์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งนะครับอาจารยยย์พพอออเเรราาาค้นนบบะไงง่่ี คือมันจะปรับเปลี่ยนไปตามบฏิบทใช่ใช่เราจะเจอข้อยกเว้นนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันทําไมถึงเป็นแบบนั้นปั๊บนี่นะครับความเข้าใจเราจะกว้างขวางขึ้นแล้วลุ่มลึกขึ้นแล้วทฤษฎีก็ซับซ้อนมักจะซับซ้อนขึ้นนะแต่ว่าตัวแก่นบางทีแก่นมันอาจจะเรียบง่ายเหมือนเดิมหรืออาจจะปรับแก่นไปหน่อยนะฮะเพียงแต่ว่าคงความเรียบง่ายไว้แต่ว่าทฤษฎีมักจะซับซ้อนขึ้นเป็นอยู่เสมอครับอืมโอ้แค่สองคำนี้ก็โอ้ โอ้เลยแลครับโเลยใช่มครับมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีคำหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่คําวิทยาศาสตร์นะครับแต่เป็นภาษาฝรั่งที่ใช้กันแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพวกเอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรจะชอบใช้ด้วยกฎเนี่ยมันแปลได้ยอย่างคือรูใช่ไหมรู อาอสังเกตเขาเรียก f ่ารฟตัมตัมที่แปลว่าหม่โป้งเนี่ยนะครับ p-h-u-m-b รูฟตัมผมจะแปลคำนี้ว่ากดชี้นำรูฟตัมเนี่ยมันเป็นกดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกดแบบกว้างๆเท่าๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกปิยาเคมีอย่างเช่นการผูกกร่อนของโลหะเนี่ยซึ่งภาษาวิชาการเรียกการกัดกร่อนเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าโอเคทุกๆ1ิองศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยปิยาเคมีนะครับหรือการกัดกร่อนนะครับการผูกกร่อนเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็ว2เท่าโดยประมาณแต่ว่ามันใช้ได้แค่ในช่วงเดีียวนน่เป็ต้ คือ mm hmm. เขากฎชี้นาเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องเสมอแต่ว่ามันจะเป็นอะไรบางอย่างที่ที่เรียกว่าถูกแบบกว้างๆอ่ากรณีส่วนใหญ่จะใช่ฮ่เมนต้น mm hmm. นะครับนะอันนี้ในกรณีของทางเอนจิเนียร์ใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆวิทยาศาสตร์ด้วยจริงๆกฎชี้นำเนี่ยเป็นคํากว้างๆของชาวบ้านทั่วไปหรือฝรั่งจะพูดกัน mm hmm. นะครับแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย mm hmm. นะครับโหน่าสนใจมากเลยครับอนี้แต่เป็นคําที่ภาษาอังกฤษเขาใช้กัน,นใ,ใช้กันครับแล้วรูอัฟตัมนะครับ มันจะมีที่มาปแปลกๆปกันนะไอ้ลูฟตัมเนี่ยบางคนถามว่าทำไมต้องหูแม่โป้งด้วยนั่นสิคร<อ>ับไม่มีใครไม่มีใครรู้ที่มาจริงๆของมันแต่มันมีคำที่บายแบบติดตลกแล้วคนก็ไม่ค่ยเชื่อกันหรอกแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในคำที่บายบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางโลกตะวันตกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ชายเนาะแล้วผู้ชายได้สามารถลงโทษได้ในการลงโทษเนี่ยจะต้องใช้ไม้เนี่ยที่ใหญ่ไม่เกินขนาดของหูแม่โป้ง,งตัวเอง <laughs> อันนี้เป็นตน้นซึ่งเป็นคำอธิบายที่ตลกดีนะฮ ให้ไว้คำๆเผื่อเกิดใคร,ใครมีสงสัยว่าคืออะไรผมเองเห็นคานี้มานานแล้วนะมานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจแท้จริงว่าที่มาคืออะไรครับเป็นความเชื่อสมัยก่อนด้วยนะครับเป็นความเข้าใจในสมัยก่อนเลยถูกเล่ากันมาแบบนั้นเห็นว่ามีรูอีกตัวหนึ่งหรอครับอาจารย์อ๋ออีกคันหนึ่งคือเป็นอย่างนี้ฮะในทางชีววิทยาเนี่ยนะครับมักจะใช้คําว่ากฎเนี่ยนะครับเป็นรูเหมือนกัน biological rule นะครับแล้วก็จะมีกฎจำนวนหนึ่งเลยจริงๆเยอะเลยแหละแต่เนื่องจากผมไม่คุ้นเคยมากจะยกมาสองอันนะครับอย่างเบิร์กแมนส์รูเนี่ยครับกฎของเบิร์กแมนเนี่ยบอกว่าสมมติว่าเราเอาสาัตว์ชนิดหนึ่งมานะแล้วเราเราดูพื้นที่ที่มันอยู่อาศัยนะครับสมมติว่ญญาโอเคฝรั่งก็อยู่แถบทางยุโรปนะยุโรปเนี่ยนะรเราอยู่ในละติจูดหนึ่งแล้วขึ้นละติจูดสูงไปเรื่อยเนี่ยพบว่าอย่างนี้มวลหรือน้ำหนักของมันเนี่ยมักจะเพิ่มขึ้น อ่าอะไรนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. ตัวพลอตออกมามันจะเป็นเส้นแนวโน้มเป็นแบบนั้น <Okay. S 2> นะเป็นกฎเชิง empirical คือ empirical คือเชิงประจักษ์ <Okay. S 2> คืออาจจะไม่มีทฤษฎีแท้ๆที่อธิบายมันว่าจริงทำไมเป็นแบบนั้นแต่ว่าจากการที่ไปวัดมวลน,น้ําหนักมันเนี่ยนะครับ mm hmm. นะพบว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ลากเส้นออกมาได้โดยประมาณเป็นต้นนะครับ mm hmm. หรือมันมีเรียกว่ากฎของการผันกลับไม่ได้ของดอลลนะครับบอกว่าโอเคสมวนสิ่งมีชีวิตชิ้นหนึ่งนะครับค่อยๆ มีวินาการไปเรื่อยใช่ไหมมันก็เปลี่ยนฟอร์มใช่ไหมเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่มันจะกลับมาที่เดิมเนี่ยยากมากเลยหรือแทบไม่มีเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับนี่เป็นต้นไอรูสติบิตี้ Beauty, คือผันกลับไม่ได้<อ>นี่เป็นต้นนะครับครับ เหมือนมาหรือฟื้นตำราวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนเลยเหมือนใช่ใช่จริงเรื่องพวกนี้เนี่ยเราน่าจะลองหาโอกาสลองทําสักตอนหนึ่งเนาะไอ้กฎต่างๆที่มันอาจจะฟังแล้วแปลกๆหรือว่าแบบเรารู้ๆกันอยู่แต่ว่าเออมันเป็นกฎด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเข้าสู่คําที่น่าจะคุ้นเคยกันแล้วครับอาจารย์คำว่าสมมุติฐานครับอาจารย์คือคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยครับสมมุติฐาน hypothesis เนี่ยครับ hypothesis คืออย่างงี้สังเกตไหมเวลามี อะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับคือถ้ามีอะไรที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะอธิบายมันเลยก็เป็นแบบนี้แน่เลยลแต่พอมีอะไรที่แบบว่าคนจํานวนหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจมันแท้ๆเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ <displays. S 2> เขาก็จะเสนอข้ออธิบายหรือคำอธิบายขึ้นมานะครับนะเฮ้ยน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอีกคนนึงบอกน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสมมติฐานคืออะ <ๆ S 1> <BigQuery S 2> ไรสมมติฐานคือคำอธิบายที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์หนึ่งๆนะทีนี้มันมักเป็นแบบนี้เรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่ย สังเกตไหมสมมติฐานยีงมีมากกว่าหนึ่งคือคนนี้คิดอย่างนี้คนน้นคิดอีกอย่างบบหนึ่งคนนี้คิดอีแบบหนึ่งอ่าเนี่ยทำนองนั้นทำนองนั้นประเด็นคือว่าใครถูกล่ะใครถูกมันต้องมีการทดสอบได้ดังนั้นในทางวิสัยเนี่ยสมมติฐานต้องถูกสามารถถูกทดสอบได้<อ>ว่าใครถูกใครผิดนะครับดังนั้นคำว่าสมมติฐานคือคำอธิบายที่ถูกเสนอขึ้นเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งยังไม่ใช่แบบถึงขั้นเป็นทฤษฎีที่เดี๋ยวจะอธิบายว่าต่อไปก็คืออะไรนะครับนะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนีี้้้้ไไดมมัอ่่่งาาเแตตววใหขสก สังเกตดีสมมติฐานมากกมิตมากกว่าหนึ่งเสมอเลยออีกคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งเสมอแม้แต่คนคนเดียวก็จะเสิร์มสอสมมติฐานก็ได้นะครับว่าเอออาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ในที่สุดเนี่ยต้องถูกทดสอบทีนี้ในทางสถิติเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบเชิงสถิติที่มีคณิตศาสตร์ต่างๆว่าจํานวนตัวอย่างต้องกี่จํานวนทดสอบอย่างไรรแล้วเราจะถือว่าสมมติฐานานั้นผ่านไม่ผ่านนะครับนะอย่างเป็นต้นนะครับด้วยเกณฑ์เท่าไหร่อย่างเป็นต้น ระดับความมั่นใจเกิน95%อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ถือว่าสมมติฐานที่ผ่านนี่เป็นต้นมันจะมีแบบนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเชิงเรียกว่าความคิดของมนุษย์ที่นำเอาใช้อธิบายปรากฏการณ์แต่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็ต้องผ่านการทดสอบซึ่งการทดสอบเนี่ยก็มักจะมีสถิติเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีสมการคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับสมมุติฐานเนี่ยครับอาจารย์ จำเป็นต้องยังไม่ถูกพิสูจน์เสมอไปไหมครับได้ครับเป็นไปได้บางอย่างก็ถูกทิ้งไว้ได้ลอยเลยผมยกตัวอย่างสมมติฐานหนึ่งที่เฟังแล้วดูหวามากเมื่อโอ้โหหลายหลายสิบปีก่อนคือเขาเรียกสมมติฐานไกอาไกอา g A I เเนี่ยไกอาแปลว่าโลกนะครับภาษากรีกนะครับเป็นคําเดียวคําว่า GO g O ที่ว่าโลก G ีออร์จไงจ<อ>ีนี่คือโลกนะครับนะ<อ>หรือว่า G เออนะครับที่ว่าเทพีแห่งโลกนะฮะเขาบอกว่าอย่างที้บอกว่าโลกทั้งใบเนี่ยนะครับ เขามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตรักษาสมดุลนั้นเอาไว้นะครับหรือเปลี่ยนสมดุลไปทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมันงอกงามเติบโตไม่ได้หรือถ้าจะพูดให้กระชับกว่าน,นี้คือว่าโลกทั้งใบคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตเลยเรียกสมมติฐานไกอาอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมากคือพวกนักสิ่งแวดล้อมจะชอบเรื่องนี้ นะครับบางทีเขาเรียกกายานะครับไกอ่อาเนี่ยะกาย่าแล้วแต่สำเนียงนะครับก็จะชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันฟังแล้วมันโรแมนติกดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันฟังแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกและโลกนี้มีชีวิตอยู่ต้องดูแลเขา, <Yeah. S 1> าต้นแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันเยอะเลยเพราะว่าโอ้โหสมมติฐานนี้แบบเคลมใหญ่มากนะว่าโลกทั้งใบคือสิ่งมีชีวิต อ,อย่างนี้เป็นต้นนะเขา,าก็จะถามว่าอ้าวไหนแบบพวกมันมันสืบพันได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามันทำอะไรอย่าง <laughs> อ,อื่น <laughs> อย่างสิ่ชีวิตปิติ <ใจ S 2> ok ไหมอะไรอย่างนั้นมีคอนชีสเนสไหมอะไรก็ว่าไปแบบนั้น<อ>เป็นต้นนะครับนะเพราะไอ้สมมติฐานนี่จะว่าไปแล้วบางทีก็ถูกเสนอขึ้นมาโดยไม่ได้ถูกพิสูจน์นะครับแต่ว่าบ่อยครั้งจะถูกพิสูจน์เพราะว่าถ้าต้องการให้อะไรก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องพิสูจน์อย่างกรณีของควอนตัมเนี่ยนะครับนะเราพูดถึงมาร์กส์พลังซึ่งเป็นคนแรกใช่ไหมตอนที่เขาเสนอว่าวัตถุดำเนี่ยมัน คลื่นแป็นคลื่ไฟ้าเนี่ยออกมาได้เป็นแค่บางค่าบางข่านั้นเนี่ยตอนนั้นถือว่าเป็นไฮโพทิซิสเป็นสมมติฐานนะครับนะแต่พอไอสไตคือยังไม่เป็นทฤษฎีได้ซ้ำไปนะไอสไตเข้ามาก็เสนอสมมติฐานว่าเอ้ยแสงทำตัวเป็นอนุภาคนะซึ่งต่อมาเรียกโฟตอนนี่นะครับก็เป็นสมมติฐาน <c oughs> จนกระทั่งมันเยอะมากๆเลย มันเยอะมากจนกระทั่งเฮ้ยสมมติฐานนี้น่ถูกนะเพราะอธิบายถูกหมดเลยจึงกลายเป็นทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีวอนต่มนึกออกไหมแต่ช่วงแรกที่เสนอขึ้นมาเนี่ยคนก็จะบอกว่าคุณมีแค่หลักฐานเดียวคุณเชื่อมั่นได้ไงเดี๋ยวหลักฐานอื่นจะอาจจะหักล้างก็ได้นะแต่ถ้ามันเยอะมากจนกระทั่งทำกี่ทีกี่ทีเอ้ยสมมติฐานนี้มันก็อธิบายได้ทุกทีเนี่ยมันจะยกระดับไปเป็นทฤษฎีนะครับนำไปสู่สเต็ปต่อไปนั่นเองใช่ใช่ใช่มาถึงคําว่าทฤษฎีนะครับ ทฤษฎีเนี่ยคือเป็นถ้าจะพูดสั้นๆที่สุดเลยคือเป็นสมมติฐานที่ถูกยกระดับขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าถูกผ่านการทดสอบมาซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับว่าเฮ้ยไอแนวคิดที่อธิบายแบบนี้มันใช้ได้นี่ว่านะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าพูดให้รัดกลุ่มขึ้นทฤษฎีก็คือเป็นกลุ่มของคําอธิบายนะครับเป็นชุดคําอธิบายนะครับที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์สักอย่างหนึ่งนะครับหรือหลายๆอย่างเลยที่มันอยู่ในบริบทเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วใช้งานได้ที่สําคัญคือทฤษฎีเนี่ยต้องอธิบายทุกอย่างที่เคยมีมา สมมติว่าคุณมีการทดลอง5การทดลองเนี่ยการสังเกตม 5, กากตม5การสังเกตเนี่ยนะครับทฤษฎีต้องอธิบายได้หมดเลยและยังต้องสามารถอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ต่อยอดออกไปได้อีกอคือต้องทํานายได้ด้วยทฤษฎีเป็นแบบนั้นคือพิสูจน์มาแล้วก็ต้องไปให้สุดนะไปให้สุดแล้วใช่แล้วก็ไปต่อได้ด้วยทีนี้สมมุติว่าทานายมา5้าได้5ปั๊บเนี่ยแล้ว6โผล่ขึ้นมาปรากฏว่าทฤษฎีทำนายได้อีกทฤษฎีก็ได้รับความเชื่อถือมากขึ้นบอกเฮ้ยเจ๋งนี่ว่ะเจ็ดยังได้อีกทฤษ ก็เริ่มยังงอน,นแง่นล้วช่งงงแต่คนก็ยังเชื่ออยู่เ,เพราะว่ามันธอธิบายมันตั้งเจ็ดนี่แต่ถ้าเก้ามาช่นไม่ได้อีกคนก็เริ่มสงสยัยแล้วว่าสงสัยต้องดัดแปลงทฤษฎีทําให้มันัรนครอบคลุมไอ้แปดกับเก้านี่เข้าไปด้วย<ะ>นี่นะครับครับนั่นคือทฤษฎีมันมี โอกาสถูกหักล้างได้ไหมครับโอ้เป็นไปได้ครับแน่นอนครับอย่างทางฟิสิกชัดเจนทฤษฎีของนิวตันถูกไอน์สไตน์เลื่อมไม่ถึงหักล้างแต่ว่าทาให้กลายเป็นแค่ส่วนหนึ่ง <ừ> นะครับนะแต่จะพูดหักล้างก็ได้แล้วทฤษฎีที่ดีในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นทฤษฎีที่ถูกด้วยเสมอไปนะคือคำว่าทฤษฎีเนี่ยคือชุดคําอธิบายใช่ไหมอาจจะผิดก็ได้ถูกพิสูจน์ว่าผิดไปก็ตกไปแต่ถือเป็นทฤษฎี <ừ> นะครับเพียงว่ามันเป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างละเอียด มีแบบจําลองไม่ไรซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับอครับนี่คือคําว่าทฤษฎีซึ่งเป็นคําที่เราพูดถึงบ่อยบ่อยมากที่สุดเลย <c oughs> มัง <c oughs> <ด>้งใช่ครับผมมีทฤษฎีแล้วมี t ทียรีครับมีคํานึงที่เราจะอ่ามีคํานึง<บ>ทฤษฎีบ, <c oughs> บทบางที่บง <c oughs> บงงงงนะอ้าวเอาให้ชัดๆเลยนะครับ ทฤษฎีเนี่ยเป็นคำที่ใช้ได้ทั่วไปเลยไม่วิทยาศาสตร์หรือว่าเชิงอื่นๆการเมืองเศรษฐศาสตร์รอะไรต่างๆแต่ทฤษฎีบทเนี่ยเป็นคำที่ถูกจำกัดไว้ใช้เฉพาะกับคณิตศาสตร์เท่านั้นทฤษฎีบทคือข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ถูกพิสูจน์แล้วหรือสามารถถูกพิสูจน์ได้จบข่าว <laughs> ครับตื้อๆนะครับมีสิบทฤษฎีบทคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจไปฟังกั็ได้ครับใช่ครับน <laughs> ักทฤษฎีบทนะเพราะฉะนั้นคำนี้คือสันคฤษีเรเรมนะครับ<อ>ฟังให้กักกทีรี ทีนี้มันก็เลยมีของต่อยอดไปจากนิทีหนึ่งคืออย่างนี้ฮะมีสองคำนะที่ผมขอให้คำละกันคำว่าเลมมาเลมมาบทตั้งไอเลมมาเนี่ยมันก็จะเป็นทฤษฎีบทเล็กๆที่เอาไว้ใช้พิสูจน์ทฤษฎีบทที่ใหญ่กว่านะครับนี่คือเล็กเลมมานะครับนะับก,กันนึงคือ c o r o l l a r y c o r o l l a r y ีเขียนนี้นะครับ C O R O d o l L A R Y c o r o l l a r y เนี่ยนะครับเขาเรียกบทแทรกบางทีเรียกอนุน,นัยเออฟังแปลกๆเนะเราไม่เคยได้ยินเพราะว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ไงอันนี้เป็นอย่างนี้ฮะ อันนี้ไฟังเข้าใจยากแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างง่ายมากเลยมันเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาทันทีเลยหลังจากที่ทฤษฎีบทออกมาแล้วอย่างเช่นอย่างนี้บอกว่าทฤษฎีบทบอกว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยทุกมุมต้องเป็นมุมฉากหมดเลยลองคิดดูนะเส้นผืนผ้านนะ ไอ้อนุไน,นมันเนี่ยรบทแทรกมันเนี่ยแคลลอรีเรนี่ยก็บอกว่าสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสทุกมุมก็จะเป็นม,มุมฉากหมดเลยซึ่งไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยด้าน A กับ B คือด้านกว้างกับยาวไม่เท่ากันแต่สีเ่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านยาวเท่ากันหมดมันเป็นแค่กลนเฉพาะข,ของสีเ่นเหลี่ยมผืนผ้าไงดังนั้นถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยมีทุกมุมเป็นมุมฉากหมดดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นมันเป็นงานอะไรคล้ายๆกับมันตามมาทันทีเลยไม่ต้องพิส อืมครับก็บบเ,เป็นคําที่พูดถึงในทางคณิตศาสตร์มากกว่าใช่ใช่ครับอีกคำหนึ่งที่ยินรู้สึกว่าคุ้นเคยมากๆเลยครับ principal ครับ principal หลักการนะครับหลักการเนี่ยเป็นแนวคิดที่ชี้นำนะครับหรือว่าให้แนวทางสำหรับพฤติกรรมหรือว่าลักษณะของระบบว่ามันจะเป็นไปยังไง หลักการเป็นแบบนั้นหลักการเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปของกฎก็ได้นะครับอาจจะเขียนเป็นสมการก็ได้หรือไม่มีสมการก็ได้เป็นหลักการเป็นอย่างนั้นฮะมันเป็นใกล้เป็นคําพูดที่มันบอกบ่งบอกแนวทางกว้างๆว่ามันต้องไปในแนวทางนี้นะครับทีนี้ต้องระวังนี้คํานี้เนี่ยนะครับหลักการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นกฎอย่างหลักความไม่ได้นอนไฮเซนแบกเนี่ยนะครับ นี่เป mm ็นกฎจริงเป็นกฎเพราะเป็นเป็นสมการเลยเป็นเป็นสมการเลยนะครับเป็นต้นแต่ละการบางอย่างก็ไม่ใช่นะครับนะหลักคิมีดิสหลักต่างๆนี่ไม่ใช่ครับเขาว่า principal นี่นะครับยินจะเห็นบ่อยตอนเรียนมหาวิทยาลัยครับอาจารย์เวลาเรื่องวิชาเรียนที่มันเป็นตัวเบื้องต้นน่ p r i n c i p l e of law p r i n c i p l e of economics ใช่ใช่เนคล้ายๆว่าต้องมีมีหลักยึดมาก่อนนะครับว่าคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องอื่นจะตามมานะครับครับ มีคำไหนที่อาจารย์อยากจะฝากไว้มีอีกอแค่อคสองคำนะครับคำนึงคือ proposition คำนี้ยังง่ายหนึ่งประพจน์ประพน์เนี่ย proposition เนี่ยคือข้อความ,มเฉยเลยอย่างสมมติว่าเลขเเป็นเลขจานวนเฉพาะอ่าคือเป็นข้อความ,มเฉยประพจน์ที่ไม่จำต้องถูกนะครับอาจจะผิดก็ได้บอกว่า3มากกว่า4อ่าแต่เป็นข้อความไงมแต่ถูกว่าถ้าพิสูจน์ว่าถูกก็ถูกพิสูจน์ว่าผิดก็ผิดเป็นข้อความ,มเฉยนะครับนั่นคือ proposition แต่ <ๆ S 1> คำานึงสุดท้ายเลยนะครับคำนี้เป็นคําที่ต้องเรียกว่าหลบเลี่ยงไม่ได้เลยคาว่าโมเดล แบบจำลองอคำนี้คำนี้นี่ยินคิดว่ามันคืออะไรครับโมเดลคือมันต้องมีภาพให้เห็นชัดเจนคคือเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ คือมีโครงสร้างที่อธิบายถึงหลักการนั้นๆอย่างชัดเจนโอ้ใช่ใช่ยินพูดคําคำนี้มาดีมากเลยเพราะโครงสร้างผมใช้การยกตัวอย่างกันนะเดี๋ยวจะกลับมาที่นิยามของมันนะครับนะลองคิดถึงแผนที่แผนที่ประเทศไทยแล้วกันสมมติแผนที่ประเทศไทยสมมติว่าเราต้องการแผนที่ที่บอกเราว่าเราจะไปเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยเราไปยังไงสมมติจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับนะจากนครศรีธรรมราชไปขอนแก่นนะครับแผนที่ที่เราต้องการก็คือแผนที่ที่มีมีถนนนะครับหรืออาจจะเป็นเส้นทางการบินก็ได้นะ ถ้าเกิดเราต้องการบินไปกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพขอนแก่นอะไร่งนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่านักธรณีวิทยาบอกว่าเขาต้องการแผนที่ที่บอกว่าลักษณะทางภูมิประเทศของพื้นที่ต่างๆภาคเหนือมีภูเขามีหินประเภทไหนกระจายตัวยังไงถ้าเกิดเราเอาแผนที่แบบที่นี่มีแค่เส้นทางเฉยๆไปเนี่ยไม่มีภูเขาเลยเลยเนี่ยใช้ได้ไมันก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าเราบอกว่าเป็นแผนที่ที่แสดงการกระจายของเรียกว่าชนเผ่าต่างๆ นะครับชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยว่าชาติพันธุ์นี้อยู่ตรงไหนไทยหรืออยู่ตรงไหนนะครับคนแถบที่มีเชื้อสายทางยาวีมรายูเนี่ยอยู่ทางไหนเป็นต้นนะคนดีสซ์อยู่แถบไหนกันะทนองนี้เป็นต้นก็ต้องเป็นแผนที่ที่สแสดงการกระจายของกลุ่มคนต่างๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยไอแผนที่พวกนี้มันคือแบบจําลองคือโมเดล ของความจริงมันจะไม่ใช่ตัวความจริงแท้จริงเพราะว่าเราเดินไปในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยมันมีทั้งถนนอาจจะมีป่าไม้อยู่ด้วยใช่ไหมมีป่าไม้นะครับมีผู้คนอาศัยอยู่นะนะถ้าเราเลือกแผนที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของเราเนี่ยเราก็จะอธิบายหรือว่า,าสามารถที่หาข้อมูลได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราก็จะแบบไม่ได้ข้อมูลใดเลยนะครับ ันั้นคิดถึงโมเดลเนี่ยลองคิดถึงแผนที่เป็นตัวอย่างดูดังนั้นถ้ากลับมาตรงนิยามแผนที่ก็อย่างที่ยีนบอกเลยมันเป็นชุดความคิดที่มีโครงสร้างแต่ว่าแต่ละส่วนในโครงสร้างมีความสัมพันธ์กันด้วยอ,อย่างพูดถึงว่าคนอยู่ภาคเหนือเนี่ยเราออกเลยว่าอยู่แถวไหน โมเดลนะครับนั่นคือโมเดลยินนึกถึงแบบจำลองอะตอมใะ่ไหมจำลองอะตอมแล้วก็จะรู้ว่าไอตัวนิวเคลียสอยู่ตรงไหนอิเล็กตรอนอยู่ไหนซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะถ้าเป็นแบบจำลองของทอมสันใช่ไหมก็เหมือนกับที่ผมบอกเป็นพัมพุดดิ้งหรือว่าทึมชวยกตัวอย่างกาเป็นอะไรนะเป็นแตงโมเป็นเม็ดแตงโมเม็ดแตงโมในแตงโมงี้เป็นต้นนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เราได้ยินบ่อยๆในทางวิทยาศาสตร์ใช่ครับอาจารย์วันนี้ได้รู้จักกับคำพื้นฐานหลากหลายคำเลยครับมันมีความสําคัญอย่างไรในการเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านีา้ครับคำพวกนี้ทําให้ความคิดระคมชัด hmm. นะครับว่าแนวคิดหนึ่งๆเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนแล้วครับถ้าแนวคิดหนึ่งๆเนี่ยอยู่แค่ระดับสมมติฐานก็แสดงว่าเรายังไม่แน่ใจเราังไม่รู้จริงๆว่าปรากฏการณ์นั้นหรือเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันทํางานยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาถึงระดับทฤษฎีก็แสดงว่าเราค่อนข พอสมควรแล้วเพราะว่าทฤษฎีต้องสามารถทำนายอนาคตได้แต่จะถูกหรือผิดในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับนะหรือว่าถ้าขึ้นมาถึงเป็นกฎปั๊บเนี่ยเราก็จะมั่นใจว่าภายใต้บริบทที่กฎทั้งใช้งานได้เนี่ยนะครับมันน่าจะถูกเป็นต้นนะครับทีนี้บางทีเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ย บางทีถ้าเราละปนกันเนี่ยเราจะสับสนอย่างเช่นนี้บอกว่าจู่ๆผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวนะเมื่อไม่นานนี้นะครับมีเมฆดําทะมึนคุมกรุงเทพปริมณฑลมาเลยปั๊บนะหลัจะมีผู้เสนอว่าเนี่ยมันเกิดจากโลกร้อนนะเป็นเมฆโลกร้อนนะครับถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีจริงๆแล้วยืนว่ามันระดับไหนครับมเมฆดําคือแฟกต์เนาะแต่ว่าถ้าเมฆเกิดจากโลกร้อนเนี่ย เป็นแฟกต์ไหมไม่ใช่เพราะยังไม่ถูกพิสูจน์อะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับมันเป็นแค่ฮโปเทซิสว่าเมฆดํานี้เกิดจากภาวะโลกร้อนนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าคนพูดมีความมั่นใจมากหรือมีคนเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นแฟกต์โอ้นี่คือข้อเท็จจริงว่ามันเกิดจากโลกร้อนเ <im it> ขาจะคิดว่าเป็นแฟกต์ไง <im it> แต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่ถูกพิสูจน์อะไรเลยทั้งนั้นเป็นทฤษฎียังไม่ใช่ด้วยซ้ําไปมันเป็นแค่ฮโปเทซิสเป็นแค่สมมติฐานว่าเมฆดําๆทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนี้ในวันนั้้นนเะรกกกิดจาาภวโลอ มันต้องมีงานวิจัยไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งซึ่งาอาจทําให้นําไปสู่ความเข้าใจผิดได้ใช่ซึ่งอาจจะใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับ,รบอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนะครับคือคําศัพท์เหล่านี้ก็ทําให้เราได้สะท้อนถึงหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช่สามารถแยกแยะนะครับแยกแยะที่ผมบอกว่าแยกแยะไอ้แม้แต่แฟกต์ยังเป็นข้อเท็จริงเน่ย <laughs> <laughs> ว,ว่าความจริงเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <laughs> น,นั่นเองหลัง <laughs> จากฟังตอนนี้เนี่ยคงต้องไปดู น่าฉลากแล้วครับอาจารย์ดูหลายเรื่องเลยครับด้วยเรื่องเขาจริงตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ได้กับทุกตอนเลยนะครับนะแล้วก็ตอนที่จะมีมาในอนาคตด้วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ยังอยู่กับเรานะครับในทางวิทยาศาสตร์ครับใครที่ฟังไซนเทคมาทั้งหมดเนี่ยโอ้เกือบหนึ่พันตอนแล้วนะครับอาจารย์แปดร้อยกว่าตอนเนี่ยพอฟังตอนนี้น่าจะเข้าใจกระจังมากขึ้นหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็นําไปสู่ตอนต่อไปที่ เรายังไม่ได้อธิบายให้ฟังและรอคําตอบกันอยู่ด้วยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากมากเลยครับดีมากครับนี่คือ s ายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพพีเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาทานนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ